ยังคงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเกวินสิงห์อินสวทพงารายงานโอ้ปันใต้บ้านเราหัวใจคนไทยและชายแดนใต้ยังคงแข็งแกร่งด้วยคนไทยเข้าใจภูมิใจเอื้ออาทรพร้อมที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกันเพื่อจังหวัดชายแดนใต้ร่มเย็นเช่นเดิมจังหวัดชายแดนใต้น่าอยู่น่าท่องเที่ยวน่าลงทุนและมีความปลอดภัยภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่คนอยู่ร่วมกันได้ยังมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมสันติสุขชายแดนใต้เกิดขึ้นได้ด้วยพลังความรักความเข้าใจและความสามัคคีคุณกำลังฟังรายการเล่าเรื่องเมืองไทยของส่วนกระจายเสียงต่างประเทศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยยงยุทธสินพิบูลสมัยนี้อยู่ยากเต็มทีแล้วแต่ว่าใหม่จับได้แต่ละทีแล้วจะจัดให้มีเงินร้อยกว่าโอ้ยสบายหยิบจนและขี้เกียจถือแขนเต็มมือแล้วก็เป็นไม้เดี๋ยวนี้แสนพันพันจะทำแบบนั้นไม่ได้โอ้พ่อพ่อแค่ขึ้นกายกองเขาติดกล้องคอยสั่งไลน์เอ้ยยังมีหน้าจะมาคุยผมนั่นมันไทยสังคมไม่งามกันทำมันทำร้ายเลยแต่ที่ฉันเห็นระหวัดใจอะไม่ใช่ไม่ทักซ้ำอันนี้ขอบ่นแบบพุทธใจเมฆเย็นร้อยนะไม่ผิดแล้วค่อยๆคิดตามกันไปเราต้องดูตัวเราก่อนเจ้าของแพงค่าแรงถูกจะไม่ให้คุณยังไงไหนเราก็ต้อง